เกษตรกรนาบัวที่ตำบลศิลานะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ต้องเร่งเก็บดอกบัวส่งให้กับลูกค้าที่มีการสั่งจองไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อในตลาดเนื่องจากว่าเป็นช่วงใกล้กับวันวิสาขบ,บูชามีความต้องการดอกบัวมากขึ้นคนนิยมนำไปบูชาพระและประกอบพิธีทางาศาสนานะครับแต่ว่าช่วงนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยมีน้อยทำให้ชลประทานต้องงดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานส่งผลให้น้ำในนาบัวก็มีน้อยตามไปด้วย บัวก็ออกดอกน้อยลงนะครับสภาพดอกไม่สมบูรณ์จากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเก็บได้วันล,ละ2,000ดอกตอนนี้เก็บได้เฉลี่ยแค่วันล,ละ1,000ดอกเท่านั้นนะครับแต่ว่าโชคยังดีนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทําให้มีน้ําไหลเข้านาบัวมากขึ้นแต่ก็ต้องลุ้นกันแหละครับว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะสามารถทําให้นาบัวที่ออกเนี่ยไปผลผลิตที่ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ ส่วนสถานการณ์น้ําในเขื่อนอุบลรัฐขณะนี้นะครับปริมาณน,น้ากักเก็บอยู่ที่544ล้านลูกบาทเมตรนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ24ของความจุอ่างโดยมีการใช้น้ําก้นอ่างไปแล้วตอนนี้12ล้านลูกบาทเมตรนะครับและยังคงระบายน้ําอยู่ที่วันละ500,000ลูกบาทเมตรขณะที่น้ําจากลําน้ําสาขานะครับไหลลงเขื่อนตลอดทั้งสัปดาห์แต่ก็ยังมีไม่มากแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ํา หลังจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับ